วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ PR Variety เช่นเคยครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอน Little Lay ครับอืมใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่กับต้าเช่นเคยแล้วก็อาจารย์น้องสวัสดีอาจารย์น้องด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความรักใกล้ตัวมาก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 ที่สุดใกล้ตัวต้าด้วยนะคะความรักหลายๆคนคงจะได้ยินคำว่ากรรมเก่าจากชาติที่แล้วส่งผลในเรื่องของความรักในชาตินี้อยากจะถามอาจารย์น้องเลยดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอคะกับอะไรที่เราไปทำในชาติที่แล้วจะส่งผลเกี่ยวกับความรักของเราในชาตินี้ให้ไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะอาจารย์มีส่วนค่ะเพราะว่าข้อแรกเลยหลักๆเกณฑ์เลยนะของความรักเนี่ยหนึ่งในอดีตชาติหนึ่งเลยนะมีปัญหากับผู้ใหญ่คือชาติที่แล้วเรามีปัญหากับผู้ใหญ่ใช่แล้วปัจจุบันน่ะถ้ามีความรักก็มักไม่ค่อยเลี้ยงดูผู้ใหญ่หรือมีโอกาสการใส่ใจครอบครัวค่อนข้างน้อยค่ะนี่หลักเกณฑ์ในเรื่องของกรรมคนที่เกิดมาสวยบางคนก็บอกมีกรรมหนักทำไมถึงคนสวยถึงมีกรรมหนักอย่างเนี้ยก็มีกรรมหนักเป็นคนสวยเป็นคนสวยอย่างอาจารย์น้องเนี่ยนี่สวยก็เลยกรรมไม่หนักในเรื่องความรักจริงเหรอจริงคืออย่างนี้คือกรรมหนักเนี่ยคืออดีตเนี่ยนะคะก็คือการที่การละทิ้งครอบครัวจากอดีตนะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยเลี้ยงดูเขาคนมีบุญคุณคือปล่อยในเรื่องสิ่งต่างๆให้เข้ามาในชีวิตเขาต้องเผชิญปัญหาเองโดยที่เราไปเสวยสุขแบบเนี้ยอ๋อคือชาติที่แล้วเราไม่เลี้ยงดูผู้มีพระคุณหรือว่าไม่เลี้ยงดูผู้ใหญ่ชาตินี้เราก็เลยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอันนี้คือเรื่องแบบตรงๆเลยใช่มั้ยคะที่ทํามาชาติที่แล้วแล้วอย่างคนที่แบบโอ้ยเค้ากันมานานอย่างต้าเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์ดาราอยู่นะคะก็มีคู่นึงอ่ะเค้าก็มาประมาณ12ปีอาจารย์น้อง12ปีแล้วก็บอกว่าจะแต่งงานแล้วค่ะรักกันมากนู่นนั่นนี่อย่างงี้พอแต่งปุ๊บเลิกกันจ้ะคืออยู่กันแค่ไม่ถึงเดือนค่ะแต่เค้าคบกันก่อนจะแต่งนะ12ปีอาจารย์อันนี้คือชาติที่แล้วเค้าไปทําอะไรมาหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนคนที่สุดมากเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลย uh-huh. ถูกไหมคะใช่พอหนึ่งวันที่คุณอยู่เป็นวาระที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้คุณมาอยู่ไม่ใช่วาระที่คุณไปแต่งงานนะ uh-huh. คนที่จริงๆแล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องการอยู่ก่อนแต่งใช่เราไม่ได้เจาะนะว่าเป็นใครนะเออนะคุณอยู่กันไปแล้วนะคือแต่งงานแล้วค่ะคือยังไงก็แล้วแต่อาจารย์น้องก็แบบว่าไม่ได้หยาบคายนะคือคุณยังไงคุณก็แต่งงานแล้วสมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่เป็นเรื่องธรรมดายังไงก็อยู่ไปแล้วนั่นคือวันที่คุณแต่งงานแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปกำหนดวันแต่งก็คือวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เห็นด้วยคุณก็ยกเลิกการแต่งงานก็ปกตินั่นคือวิบากกรรมที่บางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึงบางทีเนี่ยอาจารย์น้องดูดวงลูกค้าไปก็จะมีการแขวนรูปและที่ออฟฟี่ถามว่าเออคนนั้นคนนี้เนี่ยแหละเพราะเป็นชู้กับชาวบ้านเข้ามาอ่ากรรมเนี้ยจากอดีตรักสามเศร้าเลยแล้วเมื่อกี้ถ่ายรายการอยู่ก็มีลูกค้าเนี่ยมาถามน้องฟังเสียงปั๊บบอกว่าคุณเป็นเมียน้อยใช่ปะล่ะอันนี้ก็กรรมตัวเดียวกันนะเนี่ยแหละแต่บางคนเราก็จะบอกเลยว่าอย่ากระโดดตึกตายนะอ๋ออ่ะเราบอกเลยห้ามกระโดดตึกตายถ้าบ้านมีชั้นลอยไหมบอกมีอย่าโดดตึกตายเด็ดขาดนะเพราะว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องความรักและอีกประมาณ3วันข้างหน้ามีเลยการแก้ไขในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันการแก้ไขในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์น้องจะถวายก็คือพัดไตรแก้ความรักตู้บริจาคเรื่องแก้ทรัพย์อดีตของกรรมเก่าแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเช่นของเป็นคู่ผ้าปูที่นอนหมอนข้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องนอนที่ทำให้ตัวเองสบายพระสบายตัวเราสบายเราคิดแค่นี้แล้วรองเท้าเนี่ยช่วยแก้ได้เป็นคู่เดี๋ยวเราจะมาบอกกันช่วงหน้านะคะว่าใครเนี่ยทำกรรมเก่าเคราะห์เก่าเราไปทำอะไรมาชาตินี้เราถึงอุ้ยอกหักแล้วอกหักอีกคิดจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวเราจะมาบอกกันแต่ตอนนี้ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งเรื่องปัญหาก็คือเรื่องของบนเตียงบางคนแบบเรื่องบนเตียงแบบว่าทำให้เลิกกับสามีเลิกกับแฟนตัวเองได้เลยอาจารย์อันนี้เกี่ยวกับกรรมเก่าที่เราทำด้วยหรือเปล่าคะก็เกี่ยวค่ะหนึ่งเมื่ออดีตเนี่ยเวลาใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านไว้เนี่ยที่นอนก็จะสกปรกครับไม่มีผ้าปูไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะจริงจริงใช่มั้ยเพราะว่า1พอที่นอนสกปรกห้องนอนสกปรกรกเลอะเทอะพวกเนี้ยจะเป็นกรรมในเรื่องที่พอมันสะสมเพราะมันมีหยักย่ายขึ้นแล้วไม่ได้เก็บกวาดมันเนี่ยนะมันก็จะเกิดวิบากกรรมด้วยนะคือถ้าเป็นคนไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องเนี้ยเป็นคนสกปรกก็เกี่ยวด้วยคุณเลิกกับแฟนพอเขาไปเจอผู้หญิงสวยไงสะอาดเอาอกเอาใจปูที่นอนอย่างดีอย่างดีหรือว่าดูแลบ้านช่องห้องอาบได้ยังดีเขาไม่ไปหรออันนี้คุณควรจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะขนาดโคกนี่ยังไม่เก็บล้างเลยอ่ะโคกก็ไม่เก็บล้างจานชามก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเออถ้าคุณออกจากบ้านทุกวันก็ว่าไปแต่นี่อยู่บ้านทุกวันนอนขี้เกียจเล่นหวยคนเป็นแม่บ้านต้องทำใช่ไหมใช่ถ้าไม่เป็นแม่บ้านทำงานนอกบ้านยังพอว่าสามีเข้าใจอะไรอย่างงี้ถูกแต่ว่าพอเวลาที่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณนอนอย่างเดียวรับเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยพอสามีไปเจอผู้หญิงทำงานไปเจออะไรดีๆนะปุ๊บนะส
ส่วนมากแล้วมักไปอ่ะไปหมดใช่ง่ายคือมีดีกว่าฉันก็ไปสิใช่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องบนเตียงออฟมีทางออกแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดลึกเพราะว่าออฟมีแบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกับเรื่องบนเตียงกับผลิตภัณฑ์ลิตเตอร์เลกันไรฝุ่นครับลิตเตอร์เลนะครับเขาสามารถช่วยป้องกันไรฝุ่นได้ถึง 100% ช่วยบล็อกตัวไรฝุ่นไม่ให้เข้ามาสู่ในที่นอนโอ้โหเรียกว่าใครที่เป็นภูมิแพ้นะก็สามารถป้องกันอาการภูมิแพ้ได้ด้วยและทางเจ้าของลิตเตอร์เลครับเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชม10สายแรกที่เข้ามาในรายการนี้นะครับถ้าพิมพ์ขนาด3ฟุตครึ่งจากปกติราคานะครับ 2,200 บาทลดเหลือ 1,300 บาทภาพผู้ที่นอนขนาด5ฟุตและ6ฟุตจากปกติราคา 4,200 ลดเหลือ 2,500 บาทครับโทรมาที่ไหนนะครับอย่างนี้ถวายพระได้เลยนะไม่ต้องรีบโทรเข้ามานะคะ10สายแรกเท่านั้นค่ะที่0817202174นะเบอร์นี้นะโทรตอนนี้10สายเท่านั้นขอบอกว่าราคาถูกเวอร์ไม่มีที่ไหนถูกได้ขนาดเราแล้วนะคะและโทรมาตอนนี้สามีไม่ทิ้งแน่นอนภรรยาไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าเราจะปูที่นอนปัดจากไรฝุ่นนะคะนอนหลับสบายด้วยอะไรด้วยนะโทรเข้ามาค่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ0817202174นั่นเองอ่ะกลับมาเรื่องความรักดีกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สมัยใหม่ละเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงมากแต่สมัยนี้ก็มันก็ร้ายแรงอยู่นะถือว่าเป็นความผิดในเรื่องของการทำแท้งนั่นเองค่ะอาจารย์น้องคือมันเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยไหมคะคือบางคนเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าบางคนเนี่ยไปมีอะไรกันก่อนตอนที่เรียนหนังสือแล้วก็เขาเรียกว่ารับไม่ได้ก็เลยพ่อแม่รับไม่ได้ก็เลยทำแท้งเหตุผลแค่นี้จริงๆแล้วไม่น่าทำแท้งอ่ะบอกแม่เลยว่าตัวเองท้องแม่ท้องเออรับไปแบบเป็นแม่เลยนะใช่เป็นแม่เลยแม่ผูกผัวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือวิบากกรรมของเขามาจากต้องบอกก่อนนะคะคุณที่คนที่ทำแท้งอย่าหลงดีใจไปวิบากกรรมนี้มันติดตัวจากต้นตระกูลตัวเองอ๋อเรียกว่าเป็นทอดตะข้อจริงคือไม่ใช่แค่เราทุกไม่ใช่คุณเอาง่ายๆนะไอ้ที่คุณแท้งนะคุณรู้ด้วยว่าไอ้คนที่เป็นต้นตระกูลต้นตระกูลน่ะต้นแบบตระกูลเลยมันมีคนแท้งเอาพาคนไปทำแท้งมันเลยเป็นวิบากกรรมส่งผลมาหาลูกหลานอ่านจากหนังสือพระเขาบอกว่าทำแท้งเนี่ยพันบาปคือแบบบาปมากใช่คือเป็นการฆ่าคนคนนึงเองนะคะถือว่าเป็นเรื่องทำแท้งเป็นเรื่องไม่ดีเลยอ่ะใช่แม้จะพร้อมหรือไม่พร้อมบอกฉันไม่พร้อมฉันต้องทำแท้งสามีไม่รับสามีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บาปคือคุณควรจะป้องกันตัวเองก่อนไหมครับเนาะจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนู acting เยอะไปว่า acting เยอะไปเลยลงลึกมากคือจริงๆเราไม่ชอบเลยอ่ะจ้าน้องไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยการทำแท้งเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่าคนเลยอ่ะใช่เหมือนฆ่าหนึ่งชีวิตฆ่าคนเลยนะคะดังนั้นนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยอุ้ยดูละครจบกันเด็กอายุ15สมัยนี้นางเอกอายุ15แล้วไงค่ะเพราะดูเด็กใช่มั้ยคะดูเป็นเด็กแต่ว่าอันนั้นก็แค่ละครแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการที่จะท้องมาปุ๊บหาเรื่องทำแท้งง่ายๆคือมันเป็นเรื่องที่ผิดมากเนาะนะคะแล้วก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความรักให้คุณไม่มีความรักที่สมหวังใช่คือบางทีเนี่ยบางคนทำแท้งไปแล้วแต่อยากได้ลูกใหม่นะแต่จำไว้นะมีคนนึงจะน้องดูดวงไปโดนจะน้องด่าด้วยเนี่ยว่าตัวเองอยากมีลูกใหม่แต่อยากมีกับสามีคนนี้ต้องทำยังไงเดี๋ยวนะมันนี้ใช่ไหมครับใช่จะต้องทำยังไงแต่น้องถามไล่ลูกเก่าที่แท้งไปทำยังไงไม่ยอมรับน้องถามว่าลูกคุณยืนตรงนี้คุณจะยอมรับไหมไม่ยอมรับจะไล่กลับไปหาจริงหนักจริงๆเขาก็อยู่ด้วยแล้วก็โดนน้องวีนแตกเลยบอกว่าจะไล่ไปตอนนี้เท่านั้นนางร้องไห้เลยในโทรศัพท์ถามว่าร้องทำไมอยากได้ใหม่ทำไมในเมื่อของเก่ายังแก้ไม่เสร็จหรือเอาของใหม่ถ้าทำแท้งแล้วรับผิดชอบตัวเองได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทำแท้งแล้วรับผิดชอบเองไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยควรจะต้องหยุดทำและควรจะต้องทำบุญให้เยอะๆพูดถึงเรื่องความรักเดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนไปมากเลยเพศที่3มีเยอะขึ้นมากเลยทำไมพวกเพศที่3นี้เขาถึงไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักอะครับจริงๆนะจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะเพศที่3เนี่ยเป็นคนโชคดีมีบุญมากนะสมัยนี้เองเพศที่3เก่งมากจริงๆหนูชอบไม่เวอร์ตัวนี้นี่จริงเลยของแท้จริงๆหนูคนที่เป็นพรหมเนี่ยมันเพื่อให้ตัวเองเป็นพรหมจรรย์ถูกป่ะพอผู้หญิงไปโดนผู้ชายที่เป็นมีครอบครัวแล้วเนี่ย uh-huh. มันก็คือหมดพรหมจรรย์ uh-huh. เวลาที่คุณขออะไรหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ดูแลคุณไม่ได้แต่การที่เป็นเพศที่3เนี่ยถือว่าโชคดีนะ uh-huh. แต่จริงกรรมเดิมของเขาคือในอดีตเนี่ยถ้าภาษาโบราณไม่อยากเรียกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแรงตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าค่อนข้างจะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผัวใครเมียใครก็นั่น uh-huh. แหละถึงเกิดมาเป็นปัจจุบัน uh-huh. วงการบันเทิงใช่ไหมคะจะเจอเพศที่3เยอะเยอะมากจริงๆก็จะเบื้องหลังเบื้องหน้านะคะคือมีหมดเลยเพศที่3คือเขาทำงานเก่งด้วยอ่ะเนาะแต่
คือมันเป็นกรรมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันเป็นกรรมคือมาชาติที่แล้วเนี่ยคือไม่สนใจใครแล้วก็ว่าคนอื่นให้เสียหายในอดีตเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยในอดีตเนี่ยแต่ว่าเอาครอบครัวคนอื่นเขามาเกี่ยวข้องเนี่ยผิดลูกผิดเมียนู่นนี่นั่นว่ากันไปนั่นแหละถึงเกิดมาเป็นก็เลยต้องมาชาติปัจจุบันบางคนก็สมหวังบางคนไม่สมหวังมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่มีมาด้วยกับชาติที่แล้วนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากดูดวงสดๆกับอาจารย์น้องตัวต่อตัวเลยนะคะสามารถโทรไปได้ค่ะที่08-2411นะคะ2424นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ08-4613-2424นะคะก็อาจารย์น้องจะดูดวงแบบสดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะกรรมเก่าชาติแล้วไปทำอะไรมาเรื่องเงินเรื่องทองได้หมดเลยทั้งหมดทั้งมวลที่คุยมันแต่แรกครับคุณผู้ชมใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องความรักอยากจะแก้กรรมในเรื่องความรักนะครับอาจารย์น้องมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมในช่วงหน้าแต่ตอนนี้ออฟฟี่ต้องขอเบรกแต่คู่เพื่อพาคุณผู้ชมไปตะลุยชมงานอีเวนต์กับช่วง VR พาเมากันเลยดีกว่าครับค่ะ